และตอนนี้ผมอยู่กับซีโอนะครับหรือว่าโอรวยมหาเศรษฐีหนึ่งในคณะผู้ถวายงานพระอาจารย์วีรพลในครั้งนี้นะครับบารมีพรมเปิดโลกคืออะไรครับซีโอคือความตั้งใจของลูกศิษย์นะครับศิษย์พระอาจารย์วีรพลก็ร่วมมือกัน 4-5 ท่านนะครับก็มีผมมีพี่วัดมีพี่จิ้มมีคุณโปกิมยงแล้วก็มีพี่บอย BFC นะครับมีความตั้งใจว่าอยากสร้างพระพรมไว้ที่วัดตลิ่งชันนะครับเนื่องจากอาจารย์วีรพลท่านได้ศึกษาเรื่องพรมมาก่อนครับคือท่านมีความชำนาญด้านพรมเราก็อยากให้มีพระบูชาพรมเปิดโลกไว้ที่วัดตลิ่งชันครับผมแล้วเตโอเนี่ยมารู้จักกับพระอาจารย์วีรพลได้ยังไงคือผมรู้จักกับพี่บอยนะครับแล้วพี่บอยก็แนะนํามาให้รู้จักกับอาจารย์วีรพลเนื่องจากอาจารย์วีรพลเนี่ยท่านเคยศึกษาวิชามาจากหลวงพ่อเพียรและหลวงพ่อรวยด้วยครับก็เหมือนเป็นสะพานบุญกันมาเรื่อยๆแล้วเรามองว่าเราเข้ามาหาอาจารย์เนี่ยอาจารย์ท่านเป็นพระนักพัฒนาครับก็สร้างวัดขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็อยากร่วมทําบุญกับท่านนะครับคือร่วมช่วยท่านสร้างวัดใช่ครับเพราะว่าเรามาจากที่วัดไม่มีอะไรเลยแล้วก็มีเพื่อนคนสิงคโปร์เขาเข้ามาศึกษาแล้วก็เห็นว่าอาจารย์เนี่ยพัฒนาจริงรายได้ที่ได้มาแต่ละครั้งนี่ก็พัฒนาวัดขึ้นมาเรื่อยๆจนเจริญถึงทุกวันนี้ครับและรอบนี้ที่เราทำเหรียญบารมีพรมเปิดโลกเนี่ยหมายความว่ารายได้ส่วนหนึ่งก็จะเอามารายได้ทั้งหมดเลยครับเอามาทำเพราะว่าจริงๆเหรียญที่เราทำวันนี้รายได้ไม่พอสร้างพระพรหมนะครับเราทำกะลามาก่อนหน้านี้อีกชุดหนึ่งก็เลยเก็บเงินที่เราร่วมกันใช่ครับราหูเอามาไว้แล้วก็มาทำสองก็เหมือนว่าสะสมเงินไว้เป็นต้นทุนไว้ใช่ครับถึงเวลาหล่อพระพรหมเนี่ยก็เอาเงินส่วนนั้นมาหล่อพระพรหมใช่ครับผมเพื่อที่จะเป็นที่ยึดเหนี่ยวของชาวบ้านแถวนี้ใช่ครับเพราะว่าวัดเนี่ยผมว่ายังก็เก่าสุดโทรมอยู่นะวัดเก่าแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเยอะนะครับพี่เตยแต่ก่อนเนี่ยตรงนี้หลังคาเนี่ยก็รั่วคุณโปเขาก็ร่วมทำบุญหลายรอบนะครับโยมหลักๆที่ทำบุญก็คือโปกิมยงอ่ะเขาลูกศิษย์ต่างชาติศรัทธาเยอะครับอาจารย์วีรพลเนื่องจากท่านเขียนยันเก่งแล้วเอาไปใช้มีประสบการณ์เยอะพวกยันพวกตะกรุดอย่างเงี้ยครับใช่ๆคราวที่แล้วคุยกับคุณโปเขาบอกตะกรุดนี่ได้ไปไม่มีใครยอมขายสักคนจริงครับราคาสูงมากตะกรุดเนี่ยตะกรุดรุ่นนั้นคือรุ่นดวงเศรษฐีครับดวงเศรษฐีปัจจุบันหาไม่ได้แล้วหาไม่ได้แล้วหาไม่อยากได้ให้ราคา2-3 เท่ายังไม่ได้เลยอ๋อเหรอครับเนี่ยพอผมฟังผมก็อยากทุกอย่างชัดเจนหมดเวลาเราจัดสร้างวัตถุมงคลหลังจากเนี้ยมันก็ยังจะมีงานบุญเรื่อยๆเพื่อที่พัฒนาวัดนี้ต่อไปใช่ไหม
ช่ครับงานบุญตามจุดประสงค์ที่อาจารย์ต้องการว่าอาจารย์จะพัฒนาจุดไหนเราก็จะออกวัตถุมงคลเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมบุญกันนะครับเพื่อเอาเงินมาพัฒนาวัดทีนี้ผมอยากให้คุณโอ๋เนี่ยแนะนำผู้ชมหน่อยว่าการที่จะมาทำบุญหรือว่ามาร่วมบุญหรือว่าจะมาหาวัตถุมงคลของที่วัดตลิ่งชันเนี่ยเขาต้องมายังไงสำหรับใครที่ศรัทธานะครับอยากได้วัตถุมงคลของวัดตลิ่งชันก็สามารถเดินทางมาได้เลยนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองสระบุรีนะครับวัดตลิ่งชันเดินทางมาไม่ยากนะครับเซิร์ชใน Google Map ขึ้นเลยแล้วก็พระอาจารย์ก็สามารถทักเข้ามาที่วัดได้นะครับว่าอยู่วัดหรือเปล่าแต่ส่วนมากท่านก็อยู่วัดอยู่แล้วครับไม่ได้ไปไหนครับเพจวัดก็มีเพจวัดก็มีครับผมแล้วรุ่นนี้ครับเสี่ยโอ๋ครับผมนี่ใช่ไหมบารมีผมเปิดโลกครับผมถ้าผู้ชมเขาเห็นแล้วเขาอยากจะได้เขาอยากจะสั่งจองเงี้ยศูนย์จองต้องไปหาที่ไหนครับตอนนี้ยอดจองเต็มหมดทุกรายการนะครับสำหรับรายการผมเปิดโลกของเราก็จะมีทั้งเหรียญทั้งพระบูชาพระบูชาจะสร้างทั้งหมด29องค์เป็นพระบูชานำเลิศขนาด9นิ้วนะครับส่วนเหรียญก็สร้างไม่เยอะนะครับก็ประมาณ 3,000 กว่าเหรียญนะครับรวมทุกเนื้อแล้วใช่ครับผมโอ้แปลว่าหมดแล้วหมดแล้วครับพลังศรัทธาเยอะมากเปิดจองแค่ 2-3 วันก็เต็มแล้วครับอ๋อเหรอแล้วอย่างงี้คนอยากได้ต้องทำไงครับก็เดี๋ยวมีแบ่งในเพจคุณเต้ยแล้วกันเดี๋ยวผมพาแบ่งหาแบ่งให้แล้วกันนะครับเอาไว้ไปแจก FC นะครับผมไม่ได้ขอนะผมไม่ได้ขอนะโอเคขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับเต้ยครับผมและวันนี้ที่ได้เห็นทั้งหมดนะครับเป็นงานปลุกเสกบารมีพรหมเปิดโลกนะครับณวัดตลิ่งชันนะครับผมต้องบอกผู้ชมเลยว่าเหรียญรุ่นนี้สวยงามมากนะครับและท่านที่อยากจะได้นะครับเดี๋ยวเราติดตามกันใน YouTube นะครับในเพจเต้ยใหญ่อเมียเดี๋ยวเรามีไปแจกกันเหมือนเดิมครับ